เลยโปสการ์ดมาสักเล็กน้อยนะครับร่วมแสดงกับไวยากรณ์ไพ่ชื่อว่าเปเปอร์แซนด์วิชนะครับไพ่ธรรมดา1สำรับให้ผู้ชมหยิบไปใบไหนก็ได้อย่างเช่นเมื่อหยิบไปแล้วนะครับดูเลขเอาไว้หลังจากนั้นวางเอาไว้ทำการแบ่งแล้วก็ตัดเข้าไปในกองแล้วก็ตัดแบ่งอีกนะครับนิดหนึ่งหลังจากนั้นกรีดลงไปเบาๆผมจะเอาโปสการ์ด2ใบนะครับหรือว่ากระดาษ2ใบไม่มีอะไรซุกหรือว่าซ่อนโดยที่เอาใบแรกนะครับวางไว้อย่างนี้แล้วก็ใบที่2วางทับเอาไว้ไพ่ใบที่คุณได้ดูเมื่อตอนต้นนะครับกับโปสการ์ดหรือว่ากระดาษ2แผ่นนะครับเราจะถูเบาๆมันก็จะมีไพ่ออกมา1ใบซึ่งในนี้ก็จะเป็นไพ่ใบที่เลือกเมื่อสักครู่นี้นะครับคล้ายกับแซนด์วิชเพราะว่ามันห่ออยู่ตรงกลางนั่นเองวิธีเล่นนะครับก็คือในขั้นแรกผมได้สอนในเบสิกคาร์ดเทคนิคนะครับในการนะบังคับหรือว่าคอนโทรลนะครับให้ไพ่ใบที่ผู้ชมเลือกมาอยู่ใบบนสุดเราจะทำแบบคร่าวๆนะครับก็คือให้ผู้ชมอย่างเช่นเขาเลือกใบนี้เอาวางไว้เอานิ้วก้อยขั้นเราเรียกกันว่าพิงกี้พิงกี้ก็คือนิ้วก้อยเบรกไว้ตัดเท่ากับว่าใบที่ผู้ชมเลือกจะอยู่บนสุดตัดลงมาแล้วก็ทำการตัดหลอกกรีดหลอกกรีดจริงๆก็ได้เพราะว่าใบที่ผู้ชมเลือกยังไงก็ยังอยู่ด้านบนสุดนะครับหลังจากนั้นทำให้ดูว่าไม่มีอะไรซ่อนอยู่ในกระดาษทั้ง2แผ่นคราวนี้เมื่อเอากระดาษนะครับทั้ง2แผ่นเข้ามาใกล้กับไพ่นะครับให้เอานิ้วโป้งดันแล้วก็นิ้วก้อยขั้นนิ้วโป้งดันนิ้วก้อยขั้นนะครับทำอย่างนี้ครับในขณะที่โชว์กระดาษก็ทำในพร้อมกันขั้นเอา2แผ่นวางไว้แล้วก็แอบหนีบมาด้วยกันแสดงให้ดูใบที่1ในขณะที่แสดงให้ดูใบที่1เราจะมองจากมุมด้านล่างเสียบเข้าไปด้านล่างด้านบนของไพ่เพื่อที่จะแสดงให้ดูใบที่2ดูนะครับเสียบไปด้านล่างของไพ่ด้านบนด้านบนอาจจะเสียบอีกรอบนึงแล้วก็2ใบทับประกบกันให้ไพ่ใบที่ผู้ชมเลือกอยู่ตรงกลางจับมาเขย่ามันก็จะมาอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับโรงอารีนั้นมีสอนไวยากรณ์ไพ่และอีกหลายต่อหลายอย่างด้วยกันเยอะแยะเลยนะครับกดติดตามไว้ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กับลุงอาลีด้วยจะได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับเผยแพร่ในแบบที่เรียนจากต่างประเทศแต่เอามาสอนเป็นภาษาไทยเผยแพร่ให้เล่นเป็นไวยากรณ์นะครับโดยที่ใช้อุปกรณ์ที่สรรหาได้